โอ้น่าสนใจจังๆออกใบลาหมดดูดิว่าคนคิดอย่างนี้มากๆก็บวชทีเนาะเดี๋ยวว่าเขาจะบวชสำเร็จหรือเปล่ากันเนี่ยนะก็คงเป็นวันอาทิตย์หน้านี่ก็คงพอได้รู้นะว่าเออเขาคิดอย่างนี้นะคนที่มีอุปนิสัยที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแนวความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้นะของเราไปคิดตามท่านดูสิเราก็ได้กล่าวถึงสุเมธบัณฑิตสุเมธบัณฑิตนี่คือใครนะนึกออกนะสุเมธบัณฑิตก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้รับพุทธพยากรยังไม่ได้รับพุทธพยากรคือพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทำนายว่าสุเมธบัณฑิตนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะตอนนั้นเป็นอนิยตโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยังไม่แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่แต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้เขาได้รับพุทธพยากรณ์ทำไมเขาจึงได้รับพุทธธรรมนายแล้วก็เลยกล่าวถึงประวัติของสุเมธบัณฑิตในอดีตชาติเมื่อสี่อสงไขยเศษแสนกัปที่แล้วกล่าวว่าสุเมธบัณฑิตนั้นเป็นลูกของเศรษฐีของพราหมณ์มหาศาลที่มีทรัพย์มากอยู่ในเมืองอะไรนะเมืองรัมมะวดีนะเมืองรัมมะว่างั้นเถอะเป็นลูกของเศรษฐีที่มีฐานะมากมีการศึกษาสูงตอนหลังบิดามารดานี่สิ้นชีวิตหมดนะก็เป็นผู้ที่รับทรัพย์มรดกตั้งแต่ยังหนุ่มก็มาพิจารณาถึงชีวิตพิจารณาถึงกองทุกข์ของคนที่เกิดมาแล้วมีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยหลายอย่างด้วยกันซึ่งคำเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเหล่านั้นก็เป็นคำเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสวงหาทางคืออริยมรรคแล้วก็เปรียบเทียบเพื่อที่จะแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานเสร็จแล้วก็เปรียบร่างกายของตัวเองเนี่ยเหมือนเรือเก่าที่ค่ำคร่านะมีรูรั่วผุพังเหมือนกันเสร็จแล้วก็เลยคิดออกบวชซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้กล่าวมาถึงตรงนี้ครั้งนี้ก็ต่อไปว่าสุเมธบัณฑิตเนี่ยคิดเนื้อความประกอบด้วยเนกขัมมะคือคิดแบบคนที่มีใจที่จะออกจากวัฏฏะความคิดที่ออกจากวัฏฏะความคิดเหล่านี้เรียกว่าเนกขัมมะท่านก็อุปมาด้วยนัยยะต่างๆอย่างนี้แล้วก็สละกองโภคสมบัตินับไม่ถ้วนในเรือนของตนแก่เหล่าชนมีคนกำพร้าและคนเดินทางไกลเป็นต้นตามนัยยะที่กล่าวมาแล้วในหนหลังคือพอคิดจะออกบวชอย่างนี้เข้านะทรัพย์สมบัติไม่ได้เกื้อกูลต่อนักบวชนั้นก็เลยเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นบริจาคทานหมดถวายมหาทานละวัตถุกามและกิเลสกามแล้วออกจากนครออกจากอมรนครคนเดียวเท่านั้นอาจจะมีคำว่าออกจากวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามนั้นเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองถ้าพูดเป็นวัตถุไปเลยก็คือเรือกสวนไร่นาเงินทองข้าวของบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรบ้านเรือนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าวัตถุกามคำว่าวัตถุนี้แปลว่าเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งแห่งกามคำว่ากามนี่แปลว่าความใคร่หรือความพอใจความกำหนัดวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความพอใจความกำหนัดสละวัตถุกามและกิเลสกามกิเลสกามก็คือความยินดีในอารมณ์นั้นๆเช่นบ้านนี้เป็นวัตถุกามกิเลสที่ไปยินดีในบ้านเรียกว่ากิเลสกามเงินนี่เป็นวัตถุกามใจที่ไปยินดีในเงินนั้นเรียกว่ากิเลสกามที่นาที่ดินที่บ้านเป็นวัตถุกามใจที่ไปยินดีในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่ากิเลสกามเนี่ยเราก็พอแยกออกนะวัตถุกามนั้นเป็นเรื่องของวัตถุทั้งหมดเลยกิเลสกามนั้นได้แก่สภาพจิตที่เข้าไปยินดีเข้าไปติดข้องสุเมธบัณฑิตนี้ก็ละคลายความยินดีละคลายความติดข้องในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปอาศัยอยู่ในภูเขาชื่อว่าธรรมนิกะในป่าหิมพานต์
คำว่าภูเขาชื่อว่าธรรมิกะนี้เพราะว่าเป็นภูเขาที่นักบวชทั้งหลายเขาจะไปอยู่ที่นั่นกันมันก็เหมือนกับเป็นแหล่งของนักบวชผู้แสวงหาฤทธิ์หาฌานเขาก็จะไปอยู่ที่นั่นนะสร้างอาสมเนรมิตบรรณศาลาที่จงกรมเนรมิตขึ้นด้วยกำลังบุญของตนเฉพาะเนื้อความที่กล่าวในหน้า10นี้เป็นสรุปเนื้อหาโดยย่อให้เราดูก่อนเสร็จแล้วจะได้อธิบายเนื้อความพิสดารโดยอีกครั้งนะนี่เราก็มาฝึกใช้คัมภีร์ไปด้วยในขณะเดียวกันฟังคำบรรยายด้วยฝึกดูคัมภีร์ไปด้วยนะคงไม่ต้องรีบเท่าไหร่นะพอรีบแล้วก็ต้องกลับมาอ่านที่เก่าอีกนั่นแหละพอท่านไปบวชอยู่อย่างนี้นะไปบวชอยู่ในภูเขาหิมพานต์เขาหิมพานต์ก็คือไอ้แถบทางเหนือของอินเดียแถบภูเขานั่นน่ะภูเขาหิมาลัยอ่ะแถบๆนั่นแหละสร้างอาสมเนรมิตบรรณศาลาเมื่อก่อนนี่ฟังแล้วงงโอ้บรรณศาลามันคงวิจิตรพิสดารงามหรูมากกุฏิอะไรรู้ป่ะกุฏิยาคาสร้างกุฏิยาคาหรือกระท่อมยาคานั่นแหละที่บรรณศาลาบรรณแปลว่าใบไม้อ่ะใบตองแห้งพวกยาคาพวกใบตองนี่แหละแล้วก็ในที่มีศาลาก็มีที่เดินจงกรมนะที่เดินจงกรมก็คือที่เดินกลับไปกลับมาคือตามธรรมดาชีวิตของคนเนี่ยมันต้องใช้อิริยาบถ4ใช่ไหมสรีระยนต์มีจักสีทวาร9จักสีเนี่ยมันก็ต้องหมุนกันไปอย่างสมดุลนะเดินเกินไปก็ป่วยนั่งเกินไปก็สุขภาพไม่ดีนอนเกินไปก็ไม่ไหวยืนเกินไปก็ไม่ดีเพราะอิริยาบถ4นี้ต้องสัมพันธ์กันอันนักบวชทั้งหลายนี่ก็ต้องอยู่ด้วยอิริยาบถ4จะไปทำการทำงานไปยืนไปเดินแบบอย่างอื่นก็ไม่เหมาะมันก็ต้องมีการทำที่เดินกลับไปกลับมาซึ่งไม่เสียมารยาทดูแล้วก็งามอย่างเงี้ยมันก็ต้องแล้วในการเดินของท่านเนี่ยท่านเดินทางใจเหมือนกันเถอะเดินทำงานทางใจของเราเนี่ยเดินขยับเอางานทางกายใช่ไหมหยิบโน่นจับนี่ถือนั่นไปก็อันนี้งานกายแต่ของท่านเดินกลับไปกลับมาเพื่อทำการงานทางใจก็คือเดินเจริญกรรมฐานไปด้วยนั่นเองในที่ที่อยู่และที่จงกรมเหล่านี้นะก็เป็นที่ที่เกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งบุญว่างั้นเพื่อที่จะละเว้นเสียจากโทษแห่งนิวรณ์ทั้ง5ที่ที่นั่งที่เดินพวกนี้เนี่ยนะมันบำบัดนิวรณ์5ได้ง่ายนำมาซึ่งกำลังกล่าวคืออภิญญาที่ประกอบด้วยเหตุอันเป็นคุณ8ประการอภิญญาเนี่ยนะมันมีกำลังอ่ะทำให้ได้รับกำลังที่เป็นคุณแห่งอภิญญาเนี่ยนะมี8อย่างนะคืออภิญญานั้นเป็นชื่อของการรู้ยิ่งว่าไงแต่อภิเนี่ยแปลว่ายิ่งญาเนี่ยแปลว่ารู้ยิ่งรู้เกินกว่ามนุษย์ธรรมดารู้ทั่วไปเช่นรู้แล้วแสดงฤทธิ์ได้รู้วาระจิตมีตาทิพย์มีหูทิพย์หรือว่าสามารถที่จะเนรมิตอนะมโนมยิทธิคือแสดงเนรมิตอีกคนหนึ่งเลยนะเหมือนตัวเองเปี้ยเลยเนี่ยขึ้นมาอีกคนหนึ่งได้ความรู้ลักษณะนี้เรียกว่าอภิญญาความรู้เกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะทำได้เป็นอุตริมนุสธรรมถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะไปอวดว่ามีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุแห่งปาราชิกนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่ยิ่งกว่ามนุษย์นั้นอภิญญานี่นะมีคุณอยู่8ประการด้วยกันเคยได้ยินนะคุณของอภิญญาเนี่ยนะคุณของจิตที่เป็นฌานชั้นสูงเลยมี8อย่างคือเป็นจิตที่หมดจดและบริสุทธิ์จิตนั้นจะเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดจดเป็นใจที่สะอาดและผุดผ่องข้อ2นะข้อ1ก็คือหมดจดบริสุทธิ์ข้อ3สะอาดผุดผ่องข้อ4ก็ไม่มีมลทินคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นจิตที่ไม่มีมลทินไม่เศร้าหมองแล้วก็เป็นจิตที่ปราศจากอุปกิเลสมานะเป็นต้นจะไม่เกิดขึ้นในจิตชนิดนั้นจิตชนิดอภิญญาเนี่ยแล้วก็จะเป็นจิตอ่อนโยนมุทุนะเป็นจิตที่อ่อนโยนกัมมัญญตาเป็นจิตที่ควรแก่การงานแล้วก็เป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวอันนี้คือลักษณะคุณของอภิญญา8อย่างนะทำให้เป็นจิตที่มีคุณภาพมากเมื่อเทียบในบรรดาจิตทั่วไป อย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อจิตมั่นคงอย่างนี้แล้วนะก็คือทำให้หมดจดสะอาดผุดพองไม่มีมลทินปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานมั่นคงไม่หวั่นไหวอันนี้ก็คือธรรมชาติของจิตที่เป็นอภิญญานั่นเองแล้วก็ละทิ้งผ้าสาดกที่ประกอบด้วยโทษ9ประการในอาสมบทนั้น
แล้วนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณ12ประการบวชเป็นฤาษีคนที่จะบวชเป็นฤาษีเนี่ยสละเป็นอย่างมากเลยท่านเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ก็ละบรรณศาลานั้นซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยโทษ8ประการเข้าไปหาโคนไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณ10ประการจะอธิบายต่อไปเลิกละข้าวต่างๆทั้งปวงไม่กินข้าวแล้วนะบวชอย่างนี้ไม่กินข้าวแล้วนะกินผลไม้แทนหันมาบริโภคผลไม้ที่หล่นจากต้นเองเริ่มตั้งความเพียรด้วยอำนาจการนั่งและการยืนในการจงกรมภายในใน7วันนั่นเองก็ได้อภิญญา5สมาบัติ8เอาจริงอ่ะนะสละทุกอย่างเลยนะข้าวยังไม่กินเลยเอาจริงขนาดนั้นน่ะนะจนว่า7วันนี้ได้อภิญญาเลยท่านได้บรรลุกำลังแห่งอภิญญาตามที่ปรารถนาไว้นั้นด้วยประการฉะนี้อันนี้คือเรื่องสรุปว่าพูดถึงวิธีการบวชวิธีการใช้ปัจจัย4วิธีการปฏิบัติแล้วคุณธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเล่าเรื่องโดยสรุปก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านในที่นี้คือพุทธพจน์นะขวามือดำๆเนี่ยตัวหน้าหนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพุทธพจน์ขวามือดำๆทั้งหมดนั้นเป็นพุทธพจน์ว่าเราคิดอย่างนี้แล้วได้ให้ทรัพย์นั้นหลายร้อยโกฏโอ้รวยมากเนาะแก่ยาจกอนาถาเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ในที่ไม่ไกลแห่งป่าหิมพานต์ก็มีภูเขาชื่อว่าธรรมิกะเราสร้างอาสมไว้อย่างดีเนรมิตบรรณศาลาไว้อย่างดีทั้งยังเนรมิตที่จงกรมเว้นจากโทษ5ประการเอาไว้ในอาสมนั้นเราได้กำลังแห่งอภิญญาประกอบด้วยองค์8ประการองค์แห่งอภิญญา8ประการก็กล่าวไปแล้วนะเราเลิกใช้ผ้าสาดกผ้าสาดกก็คือผ้าห่มแบบที่เราใช้กันนี่แหละจากผ้าสาดกประกอบด้วยโทษ9ประการหันมานุ่งผ้าเปลือกไม้อันประกอบด้วยคุณ12ประการเราเลิกละบรรณศาลาที่เกลื่อนกล่นไปด้วยโทษ8ประการเข้าไปสู่โคนไม้อันประกอบด้วยคุณ10ประการเราเลิกละข้าวที่หวานที่ปลูกโดยไม่มีส่วนเหลือเลยหันมาบริโภคผลไม้ที่หล่นเองที่สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นอเนกประการนะโหบริโภคผลไม้นี่มีอานิสงส์เพียบเลยนะก็ยิ่งกว่ามังสวิรัติอีกตรงนั้นเพราะผลไม้อย่างเดียวพ่อคำอ่ะพ่อคำวันนี้ไม่เห็นเลยพ่อคำนี้เขาว่ามันมีฝรั่งอ่ะท่านเขาว่ามันกินแต่พวกผักไม้ใบหญ้าสดเลยมันเวลาพ่อคำมาแกจะหอบผักมาถุงปุ๋ยหนึ่งอ่ะแกจะหอบผักก็ไปนั่งทานข้างหลังโน้นมีแต่ผักทั้งนั้นเขาว่าเราบอกโอ้มันดีจริงๆเลยท่านอาจารย์เขาว่าเนี่ยพ่อคำเนี่ยเดี๋ยวคงมามั่งเอกสายหน่อยจะมาก็จะหิ้วผักมาถุงปุ๋ยหนึ่งเลยแกไปนั่งทานผักเยอะวันไหนไปที่ชมรอนี่เอาผักเยอะมาถวายบอกฝรั่งเขาทานกันนี่แหละครับท่านอาจารย์ว่าก็มีนะนักทานผักจริงๆก็มีซึ่งสุเมธบัณฑิตเนี่ยก็บอกโอ้โหคนไปทำลักษณะนั้นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้สมัยนี้ก็มีที่ทานผักผลไม้แบบนี้นะแล้วก็การทานผักผลไม้นี่ก็มีคุณเป็นอเนกประการเริ่มตั้งความเพียรในที่นั่งที่ยืนและที่จงกรมในอาสมบทนั้นภายใน7วันก็ได้บรรลุกำลังแห่งอภิญญาโอ้โหนั่งปฏิบัติ7วันนะอภิญญา5สมาบัติ8เลยเนี่ยโอ้มีบุญมากนะถ้าอุปนิสัยไม่ได้ขนาดนี้นะทิ้งทรัพย์สมบัติเป็นร้อยโกรธไม่ได้ทิ้งสมบัติหลายร้อยโกรธไม่ได้เพราะกำลังใจของท่านเนี่ยเกินกว่าคนธรรมดาจะคิดได้เพราะว่าเป็นใจที่ถ้าพูดไปนะใจที่ห่างจากกิเลสมากพวกนี้ไม่มีกามวิตกง่ายๆพยาบาทวิตกก็ไม่เกิดวิหิงสาวิตกก็ไม่เกิดฉะนั้นใจของคนเหล่านี้เป็นกุศลวิตกสูงมากสามารถที่จะขบคิดเรื่องเดียวเนี่ยใน7วันไม่เปลี่ยนเรื่องความคิดได้เลยสามารถคิดเรื่องเดียวเนี่ยได้ยาวเป็น7วันได้จึงจะฝึกคุณธรรมเหล่านี้ได้แต่ถ้าของเราเนี่ยมานั่งภาคเดียวแค่นั้นนะเอาธรรมะมาคิดไปด้วยยังไปเรื่องอื่นซะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาไม่ได้งานสักอย่างเลยนะนั่งฟุ้งอย่างเดียวนะก็ที่ไหนที่มีหลายแห่งสมัยก่อนเนี่ยเคยจัดงานปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรม3วัน7วันเนี่ยดึงคนมาเนี่ยนะแรกๆนี่เราก็พยายามให้เขานั่งอ้าวทุกคนมานั่งสมาธิกันหน่อยนะก็นั่งไปโอ้นั่งโยกซ้ายบางคนก็โยกขวาสับประงกหน้าสับประงกหนังอยู่นั่นแหละตอนหลังไม่ค่อยให้นั่งแล้วเดี๋ยวเทศให้ฟังเองพอเทศจบนะถ้าจะไปหลับก็หลับให้มันเต็มที่เลยอย่ามานั่งสับประงกเลยอายพระท่านงั้นก็เป็นลักษณะนั้นนะนะเพราะฉะนั้นพ
ผู้ที่เจริญกรรมฐานได้นั้นสามารถที่จะมีจิตไปกับอารมณ์เดียวเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะคำว่าสมาธินั้นก็คือจิตที่เป็นไปในอารมณ์เดียวโดยชอบและโดยยาวอยู่ในอารมณ์เดียวโดยชอบยาวสืบเนื่องไปนั่นแหละคือลักษณะของสมาธิแต่ถ้าอุทธัจจะนะคิดถึงสีแวบไปหาเสียงจากเสียงไปหากลิ่นจากกลิ่นมาหาสีก็วนอยู่7รอบบัญญัติเรื่องอื่นเข้ามาโปะโน่นตะนี่ไปโน่นมานี่ก็ไปเรื่อยแล้วคะนี่นั่นน่ะคืออุทธัจจะละไปยาวแต่ถ้าเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยนะได้อารมณ์ที่ดีสามารถยาวมั่นคงไม่หวั่นไหวในอารมณ์นั้นได้อย่างยาวข้อความทั้งหมดนั้นที่ว่าไปนั้นคือบทสรุปทีนี้ก็จะมากล่าวโดยพิสดารจะอธิบายในคาถานั้นด้วยบาลีว่าอัสโมสุกโตไมหังปันนะสาลังสุมาปิตังซึ่งเขาแปลว่าท่านกล่าวถึงบรรณศาลาและที่จงกรมไว้ราวกับว่าสุเมธบัณฑิตสร้างเอาไว้ขึ้นด้วยมือของตนเองคือในบาลีนะพูดเหมือนกับว่าโอ้โหฤาษีคนนี้เนี่ยไปสร้างศาลาเองแท้จริงบอกว่าไม่ใช่หรอกเนื้อหาเรื่องราวมีอยู่ว่าท้าวสักกะนี้ทรงเห็นว่าพระโพธิสัตว์จะเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์แล้ววันนี้จักถึงภูเขาชื่อว่าธรรมิกะจึงรับสั่งเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรว่านี่พ่อสุเมธบัณฑิตก็คือพระอินทร์นะเรียกพนักงานฝ่ายโยธาก่อสร้างมาว่าสุเมธบัณฑิตนี้ออกบวช ด้วยคิดว่าเราจักบวชท่านจงเนรมิตที่อยู่ให้แก่พระโพธิสัตว์นั้นวิษณุกรรมเทพบุตรนั้นรับพระราชดำรัสของพระองค์แล้วจึงเนรมิตอาสมที่น่ารื่นรมย์ใจบรรณศาลาสร้างอย่างดีที่จงกรมก็น่าเบิกบานใจท่านสมชายไปดูที่มันน่าอยู่ขนาดไหนที่จงกรมนะสามารถเจริญกรรมฐานได้แจ๋วๆว่ะเดี๋ยวไปเล็งๆไว้หน่อยแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็ทรงอาศัยอาสมบทนั้นที่สำเร็จด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระองค์พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรคือในสูตรนี้นะเรื่องราวนี้คัดมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์ในคัมภีร์พุทธวงศ์นี้ตอนนี้เนี่ยเป็นพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงกับพระสารีบุตรประวัติเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยไปถามว่าพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งปณิธานมาอย่างไรนะอภินิหารของพระองค์นี้เป็นอย่างไรพระองค์สั่งสมบารมีมานานขนาดไหนสั่งสมยังไงจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เล่าประวัติของพระองค์ในอดีตให้ฟังเพราะฉะนั้นข้อความเหล่านี้เนี่ยเป็นพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงเล่าให้พระสารีบุตรฟังพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรที่ธรรมิกะบรรพตนั้นน่ะอาสมเราได้สร้างขึ้นอย่างดีแล้วเนรมิตบรรณศาลาไว้อย่างดีทั้งยังเนรมิตที่จงกรมเว้นจากโทษ5ประการไว้ใกล้อาสมนั้นคำว่าสุขโตไมหังเนี่ยเราสร้างอาสมไว้อย่างดีปันนะสาลังสุมาปิตังแม้บรรณศาลาที่มุงด้วยใบไม้ของเราก็สร้างไว้ดีแล้วบทว่าปัญจโทสะวิวิชิตังความว่าชื่อว่าโทษของที่จงกรมเนี่ยมี5อย่างคือที่จงกรมก็คือที่เดินกลับไปกลับมาเนี่ยนะที่เดินบริหารเดินออกกำลังกายของนักบวชว่างั้นเถอะที่ที่มีโทษมี5อย่างถ้าหากว่าใครมีศรัทธาจะสร้างที่จงกรมเนี่ยนะก็พยายามสังเกตดูอะอย่าให้มีโทษ5อย่างนี้ก็คือ1ที่จงกรมแข็งกระด้างและขรุขระข้อ2มีต้นไม้ในภายในมีต้นไม้อยู่กลางที่จงกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ดีหรือมุงไว้รกรุงรังมุงอ่ะไม่ดีอ่ะว่ามุงไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเดินหัวชนอย่างเงี้ยหรือว่า4คับแคบมากที่เดินเนี่ยแคบมันก็เหมือนกับเดินสะพานไม้กระดานแผ่นเดียวอย่างเงี้ยมันแคบแบบนั้นน่ะไม่ดีหรือว่าที่ที่มันกว้างเกินไปอธิบายคำว่าจริงอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นศัพท์แทนคำว่าอธิบายว่าเมื่อบุคคลเดินจงกรมที่จงกรมมีพื้นดินแข็งกระด้างขรุขระเท้าทั้งสองจะเจ็บปวดเกิดอาการพองขึ้นจิตจึงไม่ได้ความแน่วแน่และกรรมฐานก็จะวิบัติแต่กรรมฐานจะถึงพร้อมเพราะอาศัยการอยู่สบายในพื้นที่อ่อนนุ่มและราบเรียบเพราะฉะนั้นท่านพึงทราบว่าพื้นที่แข็งกระด้างและขรุขระก็เป็นโทษอันหนึ่งที่เดินที่มันแข็งกระด้างยังยกตัวอย่างนะที่พักเนี่ยมันมีที่เดินปูนอย่างเงี้ยที่เดินปูนเนี่ยถ้าหากว่าเดินไปเดินมาเนี่ยนะถ้าถอดรองเท้าเดินเนี่ยไม่นานอ่ะเดี๋ยวฝ่าเท้าจะแดงหมดเลยเสร็จแล้วมันแดงมันก็จะเข้าไปถึงเนื้อต้องไปหาน้ำมันหาอะไรทา
แล้วก็เลิกเดินจึงจะหายแต่ถ้ายังคืนเดินต่อไปนะเดินวันละ 3-4 ชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวเท้าเนี่ยบางหมดนะนั้นที่ปูนอ่ะแบบมันสามารถทรายเนี่ยมันสามารถปาดให้เนื้อเนี่ยสึกไปได้สึกรอไปแต่ถ้าเป็นพื้นลักษณะนี้นะพื้นหินขัดอย่างดีอย่างนี้เลยถ้าเดินแบบนี้เท้าจะกระด้างถ้าเดินพื้นที่แบบนี้มากๆเท้าจะกระด้างเพราะมันแข็งมันพื้นที่แข็งกับขรุขระนั้นมีโทษแข็งเกินไปเนี่ยเท้าเนี่ยถ้าเดินมากๆนะถ้าเดินแบบคนเดินออกกำลังกายนะไม่ใช่เดินแบบย่องนะถ้าเดินแบบเดินคนปกติเดินบนพื้นอย่างเงี้ยเท้าจะกระด้างหมดแต่ถ้าพื้นแข็งด้วยร้อนด้วยเนี่ยไปกันใหญ่เลยเนื้อเนี่ยจะสุกหมดแผ่นเท้าเนี่ยจะหนาอันที่เดินลักษณะนี้เป็นโทษถ้าเดินลักษณะนี้เนี่ยกรรมฐานก็จะบริหารกรรมฐานค่อนข้างยากครับกระผมขออนุญาตครับก็ที่เดินชงกลมที่มกคงจะเป็นที่ทรายใช่ไหมครับที่ทำไว้นะครับถ้าทรายนั้นก็จะต้องมันให้มันค่อยๆซุยให้มันร่วนอยู่เสมอหรือไงหรือว่าให้คือต้องเป็นทรายที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับผมแล้วก็แน่นพอสมควรไม่ใช่มันเหยียบลงไปแล้วก็ยุบลงไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ถ้าเป็นที่เดินทรายแล้วเดินแล้วเหยียบยุบไปเนี่ยเหนื่อยเร็วก็ถ้าใช้ถูกต้องก็ข้างล่างเป็นทรายหยาบข้างบนเป็นทรายละเอียดเจริญทอนก็ได้แต่ว่าให้แน่นหน่อยครับผมเจริญทอนให้แน่นหน่อยไม่ให้ยังไงเดินไปแล้วมันเหยียบยุ้มลงบุบลงไปเลยนะครับก็ไม่ดีครับจะเดินเหนื่อยเพราะว่าที่กุฏิของท่านนะมีที่เดินจงกรมอยู่2แห่งนะครับแห่งหนึ่งเป็นทรายค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะครับแล้วก็แห่งที่2ก็เป็นเทคอนกรีตตลอดแนวเลยก็ยังไม่ถูกต้องตามหลักจริงๆก็ขออนุญาตไปทำให้ถูกต้องครับผมครับก็อนุโมทนาด้วยนะก็พูดถึงโทษของที่จงกรมในลักษณะนี้ด้วยในหนึ่งทีนี้ข้อ2โทษข้อ2คืออะไรมีต้นไม้ในภายในเนี่ยก็คือเมื่อต้นไม้มีอยู่ในภายในหรือท่ามกลางหรือที่สุดที่จงกรมเนี่ยนะเมื่ออาศัยความประมาทเดินจงกรมหน้าผากหรือศีรษะก็จะกระทบเพราะฉะนั้นมีต้นไม้ในภายในจึงเป็นโทษข้อที่2สังเกตอย่างที่พักอยู่เนี่ยเวลาเดินไปเอ๊ะมัวแต่ตรึกพระธรรมบางอย่างก็ใบหัวไปชนใบกล้วยกันละอย่างเงี้ยก็จะมีโทษลักษณะนั้นน่ะดีๆเดินไปเผลอไปไม้ที่ค้ำใบกล้วยป๊อกเข้าไปก็คือจะเป็นลักษณะนั้นน่ะนะเพราะว่าการเดินจงกรมในที่นี้ก็คือเดินแล้วจิตเป็นไปกับพระธรรมใช่มั้ยก็ตรึกเป็นไปกับพระธรรมคือธรรมชาติของจิตเนี่ยจะรู้ทีละอารมณ์ใช่มั้ยถ้าจิตเป็นไปกับกรรมฐานมากมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนะเพราะไม่ได้พิจารณาเนี่ยกับเรื่องอายตนะบัพพะเนี่ยใช่ไหมมันไปพิจารณาหมวดอื่นๆถ้าอย่างเป็นสมถกรรมฐานเนี่ยนะอารมณ์ของสมถะส่วนใหญ่เป็นบัญญัติส่วนใหญ่เป็นบัญญัติถ้าพุทธคุณนี่เป็นปรมัตถ์แต่ปรมัตถ์นั้นเกิดทางมโนทวารวิถีมันไม่ได้เกี่ยวกับปัญจทวารวิถีงั้นการรับอารมณ์ข้างหน้าก็เพียงแต่ว่ารับปกตินิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อที่จะการเดินเป็นไปได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในโลกของความคิดซะส่วนใหญ่นะงั้นอย่าลืมว่าการเจริญสมถะก็คือการคิดนั่นเองแต่เรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีท่านใช้คำว่าเนกขัมมะวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญกุศลวิตกพระพุทธเจ้านั้นมีคุณอยู่ในคุณว่าพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าพระควาเพราะพระองค์นี่มีโชคมีโชคอย่างหนึ่งก็คือมีคุณธรรมนะคุณธรรมที่เหนือกว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีหิริโอตัปปะมีศรัทธามีวิริยะมีสติสัมปชัญญะมีสมถวิปัสสนาแล้วก็หมวด3ว่าด้วยสัมมาวิตก3พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นนักคิดเพราะพระองค์มีสัมมาวิตกแต่คิดเรื่องนี้ความคิดเหล่านั้นเป็นไปกับกุศลธรรมนะถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพุทธคุณว่าด้วยภควาเนี่ยนะจะมีคำว่าพระองค์นี่มีสัมมาวิตกสัมมาวิตกก็คือเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเพราะฉะนั้นการเดินนั้นก็คือเดินตรึกเดินเจริญกุศลวิตกนั่นเองแต่กุศลวิตกนั้นจะต้องอาศัยความเพียรนะสัมมาประธานอ่ะเพื่อสนับสนุนให้กุศลวิตกเนี่ยเป็นไปได้ทีนี้ต่อไปนะข้อ3โทษของที่จงกรมข้อที่3คือมุงไว้รกรุงรังเนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อเดินจงกรมบนที่จงกรมมุงไว้รกรุงรังด้วยหญ้าและเถาวัลย์เป็นต้นในเวลากลางคืนก็จะเหยียบสัตว์มีงูเป็นต้นกระทำให้มันตาย
หรือจะถูกพวกมันกัดได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นการที่มุงบังรกรุงรังจึงจัดเป็นโทษข้อที่3เดี๋ยวพวกงูมาเลื้อยมาอะไรอยู่แถวนั้นนะตกขึ้นมาเหยียบหางเข้ามันก็แว้งกัดเอาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นโทษของสถานที่ที่มุงที่รุงรังเช่นข้างบนเนี่ยเป็นใบไม้ใบหญ้าหมดเลยนะป่าทึบๆเนี่ยนะข้างบนเนี่ยเป็นใบไม้รกๆเนี่ยแล้วเดินข้างล่างเนี่ยบางทีเนี่ยเดินๆไปเดี๋ยวไปพวกหนูพวกงูพวกอะไรก็จะตกลงมาขณะที่กำลังเดินนั่นแหละทีนี้โทษข้อที่4ก็คือที่เดินจงกรมเนี่ยนะคับแคบมากนักมีโทษยังไงมีโทษว่าเมื่อเดินจงกรมบนที่จงกรมแคบเกินไปซึ่งมีกำหนดโดยกว้างเพียงศอกเดียวหรือครึ่งศอกก็คือคืบ2คืบนะที่เดินจงกรมแค่คืบ2คืบเนี่ยแคบไปเล็บบ้างนิ้วมือบ้างก็จะไปสะดุดเข้าแล้วก็แตกเดินไปสะดุดอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอ่ะนะเพราะฉะนั้นความคับแคบเกินไปจึงเป็นโทษข้อที่4ข้อที่5ก็บอกว่าข้อที่5ก็คือกว้างเกินไปเมื่อเดินบนจงกรมที่จงกรมกว้างเกินไปจิตก็ย่อมวิ่งพล่านจะไม่ได้ความมีอารมณ์แน่วแน่เพราะฉะนั้นการที่ที่กว้างเกินไปจึงเป็นโทษข้อที่5กว้างเกินไปก็ไม่ดีแล้วไอ้ที่ถูกเป็นยังไงอ่ะท่านบอกว่าที่จงกรมโดยส่วนกว้างได้ศอกครึ่งศอกครึ่งศอกนึงก็50เซนใช่มั้ยก็คือประมาณ75เซนนะ75เซนเนี่ยถือว่ามาตรฐานความกว้างสองข้างมีประมาณศอกหนึ่งนะที่จงกรมโดยส่วนยาวมีประมาณ60ศอก30เมตรมีพื้นอ่อนนุ่มมีทรายโรยไว้เรียบก็ใช้ได้ถ้าก็เลยยกตัวอย่างที่จงกรมที่มาตรฐานเหมือนจงกรมของพระมหินทเถระพระมหินทเถระนั้นเป็นใครเป็นลูกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่นำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ที่ประเทศศรีลังกาที่จงกรมของท่านได้มาตรฐานเหมือนกันผู้ปลูกฝังความเลื่อมใสให้กับชาวเกาะที่เจติยคีรีวิหารก็ได้เป็นเช่นนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราได้สร้างที่เดินจงกรมไว้ในอาสมนั้นอันเว้นจากโทษ5ประการกว้างศอกครึ่ง75เซนยาว30เมตรนั่นคือที่จงกรมมาตรฐานที่จงกรม5อย่างแล้วก็พูดถึงอัฏฐคุณสัมเปตังประกอบด้วยความสุขของสมณะ8ประการเออเนี่ยนะมาลองดูนะว่าบวชมาแล้วได้รับความสุข8อย่างทันทีเลยเผื่อใครจะสนใจบวชมั่งได้อานิสงส์ความสุข8อย่างนะชื่อว่าความสุขของสมณะ8ประการมีดังต่อไปนี้นะข้อแรกบอกว่าไม่มีการหวงแหนทรัพย์สินและข้าวไม่หวงแทบอย่างเลยนะมีข้าวของให้หวงสักอย่างเลยข้อ2ก็บอกว่าแสวงหาแต่บิณฑบาต ที่ไม่มีโทษข้าวปลาอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่มีโทษใช่ไหมข้อ3บริโภคแต่บิณฑบาต ที่เย็นไอ้ร้อนๆจริงๆเนี่ยโอ้โหกว่าได้ฉันเนี่ยยากนะเขาบอกโอ้ทำอาหารร้อนๆไปถวายท่านอ่ะร้อนที่บ้านโยมอ่ะไปถึงที่พระฉันเย็นหมดนะงั้นได้รับบริโภคอาหารที่เย็น4ไม่มีการบีบบังคับราษฎรในเมื่อพวกลูกหลวงทั้งหลายเที่ยวบีบบังคับราษฎรถือเอาทรัพย์มีค่าและเหรียญกระสาบตะกั่วเป็นต้นเขาบอกว่าข้าวของเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการไปบีบบังคับขูดรีดได้มาหวังงั้นเถอะเพราะนั้นคนที่ให้นั้นต้องเขาให้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่ไปบอกว่าเออต้องให้เท่านี้นะต้องเท่านั้นไม่มีทักอย่างเพราะนั้นเขาก็ทำบุญด้วยศรัทธาเข้าไปแต่ตามไม่เหมือนกับท่านก็ยกเหมือนหลวงอ่ะนะลูกหลวงทั้งหลายเนี่ยก็คือก็ต้องไปบีบนะแต่แกจะเอาอันนี้ไปภาษีเท่านี้นะอันนี้ภาษีเท่านั้นเท่านี้พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่105แกจะเอาอันนี้ไปภาษีเท่านี้นะอันนี้ภาษีเท่านั้นเท่านี้อันนี้เขาเรียกบีบมาแต่ว่าสมณะสุขนี้จะไม่มีบีบใครสักอย่างทีนี้ข้อ5ปราศจากความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายที่ไม่ต้องผูกพันกับเครื่องอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้อะไรมากมายนะข้อ6ไม่มีความกลัวภัยในเรื่องถูกโจรปล้นไม่ต้องห่วงทรัพย์สินเลยนะแต่ถ้าทรัพย์เยอะๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหลวงพ่อนี่ถูกฆ่าเรื่อยอ่ะทรัพย์ที่กุฏิเยอะลำบากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสมณะสุขจริงๆก็จะไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรไม่ต้องห่วงเลยว่ากุฏิจะถูกปล้นเนี่ยไม่มีแล้วต่อไปนะข้อ7ไม่ต้องคลุกคลีกับพระราชาและราชอำมาตย์
ไม่ต้องไปคลุกคลีไม่ต้องออกงานทุกอย่างว่างั้นเถอะไม่ต้องออกงานให้วุ่นวายใจอะไรและข้อ8ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง4ก็เรียกว่าไปในทิศไหนก็ได้หมดแหละทิศ4ทิศเนี่ยนะถ้าสำนวนเรานะถ้าเราเป็นภาคประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ของเราหมดเลยอยู่ที่ไหนก็ได้งั้นเถอะแต่ต้องไปดูระวังนะบางภาคก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันบางแห่งนั้นก็ไม่ไหวเขาไม่ใส่บาตรก็อดท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าผู้อยู่ในอาสมนั้นสามารถที่จะประสบสุขของสมณะ8อย่างเหล่านี้ได้ฉันใดเราสร้างอาสมนั้นประกอบด้วยคุณ8อย่างฉันนั้นคือว่าที่ที่อยู่นี่นะจะต้องมีคุณสมบัติ8อย่างแบบนี้จึงสมควรจะสร้างที่อยู่แต่ถ้าโอ้ยเดี๋ยวก็มีที่อยู่ปั๊บเนี่ยโหทรัพย์สินมากต้องหวงต้องแหนเนี่ยแสดงว่ามีโทษแล้วนะไม่ใช่สุขของสมณะแล้วบวชมาทุกมาเฝ้าของอย่างเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมบวชมาแล้วมาเที่ยวแสวงหาแต่บิณฑบาตอย่างเดียวก็ไม่ดีนัยยะแห่งภาษาบาลีมีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้ากล่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะอันนี้กล่าวแบบตรงๆแต่ก็ต้องมีการพลิกนัยยะอีกนัยยะหนึ่งว่าถ้าตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เรียกว่าโทษของความเป็นสมณะสมณะถ้าเข้ามาตรงข้ามข้อใดข้อหนึ่งถือว่ามีโทษแล้วมันก็ต้องพยายามว่าให้มันตรงตามนี้เจริญพรต้องไม่หวงแหนทรัพย์สินและข้าวมีไหมครับสมณะที่หวงแหนก็เคยได้ยินนะมัจฉริยะ5อาวาสมัจฉริยะตุละมัจฉริยะที่อยู่อาศัยเจริญพรข้อที่2หวงแหนบิณฑบาตหวงแหนบิณฑบาตก็คือสายบินทบาทไงสายนี้ต้องเป็นของฉันนะของอื่นห้ามมาเหยียบสายด้วยนะนี่ตระกูลฉันตระกูลนี้ใช่ไหมเจริญพรบริโภคแต่บินทบาทที่เย็นเจริญพรคือไปบินทบาทส่วนใหญ่เนี่ยนะอาหารเนี่ยที่ว่าลงจากเตาแล้วบริโภคเลยก็ยากถ้าหากว่าไปขอร้อนๆอีกถ้าจะไม่ถูกคือขอไม่ได้เรียบเคียงไม่ได้นะค่าอาหารบินทบาทหรือว่าถ้าเกิดไปบีบบังคับก็ไม่ถูกถูกไหมครับไม่ถูกเจริญพรถ้าไปบีบบังคับหรือว่าไปเรียบเคียงไม่ได้ไม่ได้ปราศจากความกำหนัดด้วยความพอใจถ้าไปติดข้องในบรรดาอัฏฐบริขารทั้งหลายก็ถือว่าผิดพลาดแล้วไม่ใช่ความสุขของสมณะแล้วใช่ไหมก็รับทุกข์ไม่ขอให้เกิดความสุขเจริญพรทุกข์แล้วมีความเกรงกลัวคนจะมาปล้นกุฏิตลอดเวลาใช่ไหมอันนี้มีเคยได้ยินนะครับว่ามีบางท่านไม่กล้าออกจากกุฏิเลยนะกลัวเขาจะยึดคือสะสมอะไรตันไว้เต็มเลยเชิญท่านใช่เราจะพูดมากไปเดี๋ยวไม่ดีไม่ต้องไปคลุกคลีกับราชถ้าไปคลุกคลีนี่ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันคือมีโทษนะพอเอางี้ดีกว่าเวลาคลุกคลีกับพระราชาหรือราชอำมาตย์นี่มีไหมสนทนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอนิจจังทุกขังอนัตตามีสักอย่างหรอกหายากเต็มทีมีแต่เดรัจฉานคาถาแล้วก็ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง4ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้ง4ไปทิศไหนก็ไม่มีศัตรูงั้นเถอะไปได้ทุกทิศอ่ะผมเพิ่งมาเข้าใจในเรื่องที่จงกรมนี่นะว่าที่จงกรมนี่จำเป็นสำหรับผู้ที่บวชแต่ก่อนเคยเข้าใจผิดมาแล้วก็เคยได้รับคำแนะนำที่ผิดๆมาหน่อยเรื่องจงกรมนี่ไม่สำคัญแค่จังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมเข้าใจผิดมานานแล้วก็มาเห็นด้วยกับคุณสมบัติต่างๆของทางจงกรมนี่นะอย่าลืมว่าพระภิกษุนั้นนะฮะท่านเดินจงกรมเป็นชั่วโมงพระผู้มีภาคทรงจงกรมวันละ1ชั่วโมงตอนประมาณตี2หลังจากที่ได้แสดงธรรมตอบปัญหาธรรมกับบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายในยามสุดท้ายนะก่อนจะบรรทมนี่จงกรม1ชั่วโมงเป็นการออกกำลังอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าหากว่าสถานที่จงกรมไม่ครบตามคุณสมบัติอย่างนี้นะครับ1ไม่ใส่รองเท้าพระภิกษุท่านไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเราก็เป็นไปตามนี้ทุกอย่างเลยครับกว้างไปยาวไปหรือว่าจะมีที่อะไรจะมาเกะกะอะไรนี่นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องทำให้สมาธิทำให้จิตในการเดินจงกรมอ่ะเพราะไม่ได้เดินเฉยๆนอกจากจะเดินแล้วยังจะต้องทำกิจการงานทางใจอ่ะคือว่าจะต้องเจริญทั้งไม่สมถะก็วิปัสสนาตลอดเวลานะจึงจะเป็นการเดินจงกรมแล้วก็เป็นการออกกำลังไปในตัวด้วย
นี่ก็เพิ่งมาทราบอานิสงส์เพราะฉะนั้นก็ต้องยกอานิสงส์ขออนุโมทนากับท่านผู้การที่ได้ท่านได้สร้างที่จงกรมให้กับท่านอาจารย์นี่สำหรับที่จงกรมที่บ้านนะครับก็ยังไม่ถูกต้องเป็นบางส่วนนะครับเช่นที่ทำมาแล้วความกว้าง75เซนนี่ได้นะครับและความยาว30เมตรก็ได้แต่ว่าพื้นทรายค่อนข้างจะแข็งเป็นนิดหนึ่งจะต้องซุยให้ละเอียดเอาทรายหยาบไปด้านล่างแล้วเอาทรายละเอียดไปด้านบนไม่ทราบว่าต้องรดน้ำให้ชุ่มหรือเปล่าครับผมครับคือให้นี่มันไม่ได้บอกว่านะเดินได้กำลังดีนะคือไม่ใช่มันเหยียบแล้วมันยุบลงไปครับผมคือต้องไม่ให้ยุบครับอันนี้ก็จะได้ไปทำให้ถูกต้องนะครับถ้าสำหรับท่านที่มีจิตเป็นกุศลอยากจะสร้างที่เดินจูกรมให้กับวัดบางวัดนะครับก็ได้กรุณาทราบตามนี้ด้วยนะครับถ้าเท่าที่ทราบมายังไม่เคยเห็นวัดไหนเขามีที่จงกรมแบบนี้นะที่อื่นอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะเห็นมีที่วัดอุโมงค์อยู่ที่หนึ่งนะครับที่ท่านแดงท่านทำไว้นะครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าท่านพระที่ไหนท่านอยากจะมีที่จงกรมก็ถ้าดูพระสูตรนี้นะก็จะบอกว่ากว้าง75เซนยาว30เมตรแล้วก็มีพื้นที่นุ่มคือข้างล่างมีทรายหยาบแล้วก็โรยด้วยทรายละเอียดข้างบนเราอย่าให้มีที่เกะกะอย่ามีที่ทำให้สมาธิของท่านอาจจะต้องสะดุดลงก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบเท่านี้ก่อนครับคือการเดินจงกรมนั้นก็คือการเดินตามปกติก็เดินเหมือนธรรมดาคนเดินเพราะเป็นเดินออกกำลังกายอ่ะแต่ทีนี้ว่าการเดินออกกำลังกายนี้เดินแบบการเจริญกรรมฐานควบคู่ไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นปุถุชนชาวบ้านทั่วไปก็จะเดินคิดไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคิดการคิดงานคิดอะไรตามทำแบบชาวโลกไปแต่ถ้าการเดินจงกรมตามคำสอนก็คือเดินแล้วใส่ใจกับกรรมฐานใส่ใจกับคำสอนหมวดใดหมวดหนึ่งสูตรใดสูตรหนึ่งบางทีก็แค่สูตรเดียวนั่นแหละตรึกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะให้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมในหมวดนั้นนั้นดังนั้นพระองค์กล่าวว่าสมาธิของการเดินจงกรมเนี่ยมีมากในอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตกล่าวถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมเอาไว้ด้วยแล้วพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่สอนเรื่องจงกรมบางท่านก็อาจจะรังเกียจในเรื่องเอ๊ะจงกรมแต่ที่จริงเนี่ยคำว่าจงกรมนี้ก็คือมาจากศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็นศัพท์ที่พระองค์ทรงแสดงด้วยแต่ถ้าไม่เดินเนี่ยนะพระถ้าไม่เดินฉันอาหารดีๆแล้วไปทำอะไรนั่งอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวก็ท่านนั่งกับนอนอย่างเดียวเดี๋ยวพระองค์บอกว่าเออคนขี้เกียจเนี่ยนะนอนพลิกไปพลิกมาเหมือนสุกรที่ถูกปรนปรือด้วยผักนะฉันแล้วเข้าห้องบ่อยๆฉะนั้นเหมือนกันถูกตำหนิอีกนะเพราะมีทุดงอยู่ข้อหนึ่งข้อ13เรียกว่าเนสัตชิกก็คือการสมาทานเว้นอิริยาบถนอนเดินยืนนั่งแต่ที่พระเหล่านั้นเนี่ยท่านจะทำในหัวหรือท้ายที่จงกรมของท่านจะมีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งยืนหลับเอาบางทีก็ยืนพิงกระดานถ้ามันเมื่อยมากก็ยืนพิงแผ่นกระดานถ้าดูในประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าลูกของนางอุบลวรรณาเถรีในอดีตชาติท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ยืนนิพพานหมดทุกองค์เลยยืนพิงฝากระดานเนี่ยแล้วนิพพานกันหมดเลยในประวัติของพระมหากัสสปะเนี่ยในประวัติของพระมหากัสสปะที่ได้อุปถากลูกของนางอุบลวรรณาเถรีซึ่งเป็นพระอรหันต์500องค์ในประวัติของนางพัทธกาปิลานีในนั้นน่ะเขาจะมีที่จงกรมมีแผ่นกระดานที่ยืนด้วยเพื่อที่จะได้ยืนตรึกพระธรรมเพราะท่านเหล่านั้นจะไม่นอนเลยจะไม่มีอิริยาบถนอนเลยพระสารีบุตรก็ไม่มีอิริยาบถนอนหลายสิบปีพระโมคคัลลานะก็หลายสิบปีพระมหากัสสปะก็หลายสิบปีไม่มีอิริยาบถนอนมีแต่สามอิริยาบถเท่านั้นมีหลายองค์เพราะฉะนั้นการที่มีอาชีพเป็นนักบวชนี่ถ้าจะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ง่ายเลยนะมันเป็นการทำกิจการงานทางใจที่ใหญ่โตมากเลยทำทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็นอนนิดหน่อยที่เรียกว่าชาคริกานุโยคเนี่ยนะฮะเป็นมรรคว่าตื่นตลอดเวลานะหลับอย่างพระผู้มีภาคทรงบรรทมจริงๆเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะตลอดชีวิตนะแล้วก็พระภิกษุนั้นเนี่ยก็ดำเนินตามอย่างนั้นเหมือนกันคือหลับน้อยที่สุดแต่หมายความว่าขณะตื่นต้องเป็นกิจการงานทางใจนะตื่นด้วยกุศลจริงๆอ่ะตื่นต้อง
ป็นกุศลนะมิฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันไปหลับเสียดีกว่าเหมือนกันแต่ถ้าตื่นด้วยอกุศลวิตกเนี่ยพระองค์บอกว่าแมลงวันบินว่อนสำนวนเราเรียกแมลงวันบินว่อนคือกามวิตกเนี่ยนะเล่นงานรบกวนภิกษุว่างั้นเถอะกามวิตกเนี่ยพระองค์บอกเหมือนแมลงวันมีนะในพระสูตรหนึ่งแมลงวันเนี่ยไต่ตอมอยู่ตลอดเวลาโทสะเหมือนกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นคาวอ่ะที่ออกมาพระองค์ก็บอกว่าภิกษุบางรูปนี่ก็ลักษณะนั้นเองว่าคือปล่อยให้แมลงวันเนี่ยไต่ตอมแมลงวันเนี่ยบินว่อนกลิ่นเหม็นคาวนี่ก็ซึมซาบออกจากตัวก็คือภิกษุที่มากไปด้วยอกุศลวิตกนี่มีนะในพระสูตรพระองค์เป็นคนตรัสเองการเจริญกุศลธรรมนั้นถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาธรรมะคำสอนเหล่านี้ไปตรึกมากๆผู้ที่ศึกษาในชาคริยานุโยคในจรณะ15นะจรณะ15ข้อ1เรียกว่าศีลสังวรศีล2อินทรีย์สังวร3ชาคริยานุโยค4โภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็ศรัทธาวิริยะสติหิริโอตัปปะแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ฌานอีก4นี่เรียกว่าจรณะ15ในจรณะ15นั้นมีอยู่ข้อชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคเนี่ยนะชาคริยานี่แปลว่าตื่นนุโยคเนี่ยนะการประกอบการตามประกอบความเพียรของผู้ตื่นคำว่ายังไงก็คือเป็นผู้ที่ชำระจิตจากอวรณียธรรมสำนวนท่านใช้คำว่าอาวรณียธรรมก็คือนิวรณ์ทั้ง5นั่นเองยืนเดินโดยที่ไม่ให้นิวรณ์ครอบงำตั้งแต่ตื่นเช้ามืดจนถึงบิณฑบาตกลับมาเนี่ยใช้อิริยาบถ3เดินยืนนั่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็มีบอกว่ากลางวันก็พักหน่อยเดียวว่างั้นเถอะนิดเดียวเรียกว่าพักตานะหน่อยเดียวเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายก็เดินไปอีกจนถึง4ทุ่มจนถึง4ทุ่มเค้าเรียกว่าปฐมยามแห่งราตรีเสร็จแล้วก็มัชฌิมยามก็พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาในปัจฉิมยามตีสองตื่นแล้วปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปอีกใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเพราะว่าในพินัยเนี่ยห้ามเรื่องคลุกคลีเรื่องอะไรถูกตำหนิมาหมดแล้วไปทำกิจอย่างนั้นก็โดนอย่างใช่ไหมก็ต้องมาใช้ชีวิตในลักษณะนี้ถามว่าถ้าความรู้ไม่พอมาคิดอะไรสามวันแค่นั้นเนี่ยเลิกแล้วครับฟุ้งซ่านเชื่อนะถ้าความรู้ไม่พออะไรไม่พอเนี่ยคุยก็ไม่ให้คุยเขาบอกว่ากิจของการเข้าสู่ที่ประชุมมี2 อย่างสนทนาธรรมกันนิ่งแบบอริยะถ้าสนทนาถ้าคุยก็ต้องคุยเป็นธรรมะเป็นคาถาวัตถุ10ถ้าพูดคุยเมื่อไหร่ต้องพูดเรื่องมรรคน้อยเรื่องสันโดษเรื่องวิเวกเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องปรารภความเพียรคุยเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะพระองค์เนี่ยสอนให้สนทนาก็สนทนาด้วยคาถาวัตถุ10นี้ถ้าไม่สนทนาก็นิ่งแบบพระอริยะเขาบอกว่าถ้าเจอเรื่องที่น่าดีใจมากๆเพียงแต่ยิ้มแย้มก็พอการหัวเราะคือการร้องให้ในอริยวินัยนี่ก็ไม่ได้ว่าไปหาเพื่อเรื่องคุยก็กักก็กักไปวันก็ไม่ใช่เพราะเราก็จะเห็นในความว่าสุปฏิปันโนเนี่ยตามคำสอนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าท่านเหล่านี้อย่าลืมว่าท่านมองเห็นภพสามเหมือนไฟไหม้อ่ะเพราะท่านจะต้องรีบทำงานนี้ให้เสร็จเพราะอะไรเพราะชีวิตท่านเหลือน้อยพุทธุปาโททุลโภพระพุทธเจ้านะทุกวันพระองค์จะพูดเลยนะสมมติว่ากลับจากบิณฑบาตพระองค์ก่อนจะเข้ากุฏิเนี่ยพระองค์จะบอกว่าพุทธุปาโททุลโภการอุบัติการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนะปัปปชาก็ทุลภาเนี่ยการบวชก็เป็นของยากการได้เป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการที่ท่านทั้งหลายจะมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นท่านอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเลยนะกิจอันใดที่พระศาสดาทรงแนะนำท่านจงไปทำกิจอันนั้นเถิดโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นไปบอกว่าอย่าได้เสียใจเลยเพราะตอนนี้ศาสดาอยู่พร้อมหน้าธรรมวินัยก็แสดงแล้วเพราะพรหมจรรย์นี่ผ่องใสควรดื่มเหมือนกันไปปฏิบัติเลยความเพียรด้วยประกอบด้วยองค์ศีลหนังเนื้อเลือดจะเหือดแห้งก็ตามทีถ้ายังไม่ประสบอิทธิพลที่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็จะไม่เลิกความเพียรอันนั้นสมาทานอันนี้ไว้เลยมีวัดอยู่วัดหนึ่งในคัมภีร์นิเทศนะบางองค์นี่สมาทานว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุกบางองค์เนี่ยถ้าไม่บรรลุไม่ออกจากกุฏินี้นะมีสมาทานลักษณะนี้หลายสิบองค์อย่างพระรูปหนึ่งในวิริยารัมภกถาในโพชฌงค์นะในอัตถกถาโพชฌงค์บัพพะสติปัฏฐานสูตรกล่าวถึงพระรูปหนึ่งเนี่ยนะไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาตเนี่ยมีโยมอยู่บ้านหนึ่งเขาเป็นอุปถัมภ์
บ้านโยมที่อุปถากนี้ฐานะไม่ดีนักนะฐานะไม่ดีก็เป็นชาวบ้านชาวดอยธรรมดาครอบครัวนี้ก็มีข้าวสารนี่ข้าวสารก็ไปหาได้แต่ละมื้อเท่านั้นเองก็อยู่กับลูกสาว2คนแล้วก็อุปถากพระรูปหนึ่งอยู่แล้วก็นับถือพระลูกเนี่ยเหมือนลูกชายตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปป่าแม่ก็สั่งเสียลูกสาวว่าลูกมีข้าวสารเก่าอยู่นะลูกก็หุงข้าวอันนั้นนะแล้วก็เปรียงอยู่ตรงนั้นเนยอยู่ตรงนี้นะปลาอยู่ตรงนั้นลูกก็ทำกับข้าวนะทำเสร็จก็ใส่บาตรพระพี่ชายของเจ้าไปที่เหลือลูกก็ทานไปนะเอาแล้วแม่บอกเมื่อคืนนี่แม่ทานอาหารมากแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หิวนักแล้วตอนเที่ยงอ่ะแม่จะทานอะไรเดี๋ยวเอาข้าวปลายข้าวหักมาต้มใส่น้ำผักให้ไว้ให้แม่นะลูกนะแล้วก็พระนี่พอดีมาได้ยินพอดีเข้าก็บอกโหมหาอุบาสิกาเนี่ยทำขนาดนี้ว่างั้นท่านเจ้านี่ยังเป็นปุถุชนอยู่เจ้าไม่สมควรที่จะบริโภคนะไม่ควรที่จะฉันบิณฑบาตอันนี้ขนาดตัวเขาเองเนี่ยนะเขายอมกินปลายข้าวหักน้ำผักดองเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเลี้ยงดูเจ้าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเพราะว่าท่านเหล่านี้จะได้ไปช่วยกิจการงานถือเลี้ยงดูเพราะเป็นญาติเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่สมควรที่จะบริโภคอาหารอันนี้ก็เลยกลับไปที่ถ้ำก็บอกว่าถ้าไม่บรรลุไม่ฉันนะเนี่ยตั้งแต่นี้ไปไม่ฉันอีกละก็เลยเก็บบาตรเก็บจีวรก็ทำกรรมฐานแล้วก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์สายหน่อยเทวดาก็อนุโมทนาว่าเวลายังไม่หมดท่านก็เลยไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็มีในลักษณะนี้อีกหลายองค์บางองค์เนี่ยนะฉันอาหารของโยมคนหนึ่งไปแล้วบอกว่าโอ้โหโยมเขาเสียสละอาหารมื้อนี้ของเขาเนี่ยซึ่งอาหารมื้อหนึ่งที่พระฉันเนี่ยเท่ากับชีวิตของตัวเขาเองลูกของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุอรหันต์นะจะไม่ฉันอีกต่อไปนะจะให้มันสมควรกับข้าวมื้อนั้นนะท่านก็ได้ปัจจัยสลดสังเวชท่านก็ปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ก็มีเยอะนะบางองค์นี่ก็ปฏิบัติธรรมแบบห้าวหาญแต่อย่าลืมนะว่าท่านเหล่านั้นท่านเข้าใจแล้วนะของเราไปทำตามท่านนะตายฟรีนะเพราะเรายังไม่ท่านรู้เลยว่าปฏิบัติอะไรเลยใช่ไหมโอ้โหท่านเหล่านั้นปฏิบัติจริงๆเดินจงกรมจนเท้าอาบท่านเดินท่านคิดอะไรแล้วเราคิดอะไรอ่ะต่างกันนะศึกษาให้เข้าใจก่อนค่อยสมาทานอย่างที่ว่าตายฟรีแน่ทีนี้ต่อไปนะว่าบทว่าอภิญญาพละมาหริงความว่าภายหลังเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นกระทําบริกรรมในกสิณแล้วเริ่มวิปัสสนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงและโดยความเป็นทุกข์เพื่อต้องการความเกิดขึ้นแห่งอภิญญาและสมาบัติแล้วก็ได้กำลังแห่งวิปัสสนาอันทรงเรี่ยวแรงเขาบอกว่าแม้แต่อภิญญาของนอกศาสนาก็เจริญวิปัสสนาแต่เจริญวิปัสสนาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จักอนัตตาเพราะกรรมสกตาก็ไม่แน่นอะไรเพราะว่าคำสอนนอกผู้ศาสนาเนี่ยนะอย่างฤาษีทั้งหลายเนี่ยคนที่จะได้อภิญญาเขาก็รู้วิปัสสนาแต่รู้ในเรื่องอนิจจังและทุกขังแต่ไม่รู้เรื่องอนัตตาคือความเป็นปัจจัยของแต่ละอย่างอย่างละเอียดจะไม่รู้เรื่องของปัจจัยอย่างดีแต่ในเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นี่จะรู้ข้อความในอัตถกถาสามัญญผลสูตรในอัตถกถาสามัญญผลสูตรนั้นกล่าวอธิบายสามัญญผลสูตรเพราะว่าสามัญญผลสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิชา8ทรงแสดงวิปัสสนาญาณก่อนเป็นข้อแรกแล้วก็ต่อด้วยมโนมยิทธิเจโตปริยะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นเนี่ยนะในวิชา8เนี่ยขึ้นต้นด้วยวิปัสสนาญาณถามว่าทำไมจึงแสดงวิปัสสนาญาณก่อนแล้วจึงแสดงอภิญญาต่อไปทำไมไม่พูดอภิญญาเสร็จแล้วมาวิปัสสนาแล้วบรรลุอริยสัจท่านพูดวิปัสสนาอภิญญาแล้วก็อริยสัจตอนท้ายที่กล่าวอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาถึงลักษณะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะก่อนถ้าไม่พิจารณาก่อนเนี่ยเวลาใช้หูทิพย์ที่ผโสตธาตุจะได้ยินเสียงที่น่ากลัวถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนพอได้ยินเสียงที่น่ากลัวก็จะตกใจโทสะเกิดมากๆฌานจะเสื่อมอันนั้นก็เป็นโทษนะไปเกิดได้ยินเสียงยักษ์คำรามลั่นตาไปหมดอย่างเงี้ยจะว่าไงฮะกลัวสิทีนี้ก็ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนจะได้ไม่กลัวในอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นๆอ่ะก็ทำให้ไม่เกิดการกลัวแต่อย่าลืมว่านอกศาสนาจะไม่รู้เรื่องของปัจจัยดิจะรู้เฉพาะอนิจจังทุกขังเนี่ยรู้แต่ไม่รู้ปัจจัย
ว่าอะไรเป็นปัจจัยของอะไรละเอียดลึกซึ้งจะไม่รู้จะรู้เฉพาะความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์เท่านั้นเองแต่ถ้าเรื่องอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองหรือถ้าหากว่าระลึกชาติอย่างเงี้ยถ้าไม่พิจารณาวิปัสสนาที่ว่าก่อนนะเวลาระลึกชาติไปเนี่ยจำชาติในภพบางภพเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมันก็ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนที่จะระลึกชาติหรือถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนนะถ้าทำตาทิพย์ให้มีตาทิพย์มองเห็นอะไรต่างๆเห็นยักษ์เห็นเปรตเห็นอะไรเนี่ยเกิดการกลัวขึ้นมาจะทำไงก็ต้องให้เจริญวิปัสสนาก่อนหรือว่าความกลัวความสะดุ้งเกิดขึ้นเพราะฟังเสียงระลึกชาติมีตาทิพย์พวกนี้เป็นต้นนะถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านจึงอธิบายว่าการเจริญวิปัสสนาก่อนเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอภิญญาและสมาบัติพออภิญญาเกิดขึ้นก็จะไม่กลัวอธิบายว่าเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นสามารถนำกำลังอันนั้นมาได้ฉันใดเราได้สร้างอาสมนั้นกระทำให้เหมาะสมแก่กำลังแห่งวิปัสสนานั้นเพื่อประโยชน์แก่อภิญญาก็อ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็ติดใจสงสัยอยู่มากไปอ่านในอัตถกถาสามัญญผลสูตรจึงเข้าใจอ๋อท่านมีเหตุผลอย่างนี้นี่เองเฉพาะเจอตรงนี้แปลผิดหรือเปล่าเนี่ย นึกสงสัยตั้งหลายครั้งเอ๊ะแปลผิดหรือเปล่าจะว่าคัมภีร์ไม่ดีซะอีกนะว่าไปนั่นเลยเจริญเป็นเจริญแต่ว่าไอ้วิปัสสนาอันนี้คืออนิจจังกับทุกขังแต่ไม่รู้อนัตตาคำว่าอนัตตาหมายคำว่ายังไงคือเรื่องของอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองนั้นฤาษีข้างนอกรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของสังขารเนี่ยเขารู้นะอย่างสุเมธบัณฑิตเนี่ยที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดความตายอะไรเนี่ยก็รู้แต่ไม่รู้ถึงเรื่องของปัจจัยนั้นอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองว่าธรรมะแต่ละอย่างนั้นเป็นไปตามปัจจัยท่านหลักอนัตตาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทท่านฤาษีนอกศาสนาจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดินะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานภพชาติอะไรเนี่ยฤาษีธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ที่นับถือคำสอนเนี่ยนะจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นดังลูกศรอย่างเงี้ยก็จะรู้กันแต่ไม่รู้เรื่องของความเป็นอนัตตาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เหมือนกันนะคือเรื่องว่าในสมัยก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงอุบัติขึ้นนั้นเนี่ยหรือว่าในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามีการเจริญวิปัสสนาเหมือนกันนะครับเช่นระลึกถึงความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าผู้ที่มีปัญญาย่อมพิจารณาเห็นการที่มีแล้วแล้วก็ไม่มีเนี่ยเจริญพรใช่เป็นไปได้ที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นไปได้เจริญพรหรือว่าสิ่งใดที่มันไม่ใช่สุขอ่ะแล้วมันนำมาซึ่งความทุกข์แล้วมันมีการแตกสลายแตกดับเนี่ยเราพอเห็นได้นะผู้มีปัญญาก็เห็นได้นะครับแต่ก็คงจะเห็นไม่ลึกนักแต่ว่าผู้ที่จะมาเห็นปัจจัยนี่นะครับเช่นสมมติว่าจักขุวิญญาณการเห็นเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างนี่ถ้าไม่มีพุทธเจ้านี่ไม่หมดสิทธิ์เลยจะรู้ได้อย่างไรครับว่านี่การที่มีจักขุวิญญาณนะมีปกตูปนิสยปัจจัยนะมีอารมณปัจจัยมีวัตถุปุเรชาตปัจจัยมีกรรมปัจจัยมีอะไรอะเยอะแยะไปหมดเลยนะจะรู้ได้ยังไงครับภายในจิตเองก็ยังมีเจตสิกอีกนะครับยังมีสาชาตาปัจจัยอีกตั้งเยอะแยะไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีทางจะรู้เลยแม้แต่ว่าภายในจิตเองประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างนี่ก็หมดทางรู้เพราะฉะนั้นนะถ้าไม่มีพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอุบัติขึ้นหมดสิทธิ์เรื่องนี้เพราะคำว่าปัจจัยไม่ใช่เหตุและผลง่ายๆตื้นๆอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นการชำระอัตตานุทิฏฐิก็คือชำระสกายทิฏฐิเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นการชำระสัสสตทิฏฐิเรื่องของปัจจัยนั้นชำระอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าหากว่ารู้เฉพาะอนิจจังกับทุกขังอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้เรื่องของปัจจัยดีพอจะเป็นพวกอุเฉททิฏฐิก็ได้จะเป็นพวกสัสสตทิฏฐิก็ได้จะเป็นพวกสกายทิฏฐิก็ได้เป็นได้หมดเลยพ้นฤาษีนอกพุทธศาสนาที่ได้อภิญญาแล้วระลึกชาติได้บางพวกก็เป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็เป็นสัสสตทิฏฐิเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นหลักอนัตตาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย
ถ้าหมดปัจจัยสิ่งนี้ก็หมดอันนี้เป็นความพิเศษนั้นคำสอนใดที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจคำสอนนั้นเป็นคำสอนสายกลางข้อปฏิบัติใดก็ตามถ้าเพื่อรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็จะสัมพันธ์กันสองอย่างนั้นแต่ว่าถ้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะอนิจจังกับทุกขังเนี่ยพอรู้ใช่ไหมปวดหัวโอ้ทุกจริงๆร้อนมากทุกมากป่วยมากแก้วแตกชามแตกกะละมังแตกโอ้ไม่เที่ยงใช่ไหมก็พอรู้กันคือถ้าไม่มีปัญญามันชวนให้เป็นถ้าไม่มีปัญญานะมันชวนให้เกิดโทสะนะก็พอเห็นมันไม่เที่ยงแล้วมีแต่ทุกข์อ่ะนะเพราะฉะนั้นศูนย์ซะดีกว่านะนี่เป็นอุเฉททิฏฐินะมันชวนให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าหากบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มีใครบันดาลเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปสยบกับผู้ที่บันดาล นะไปเอาใจกับผู้ที่บันดาลให้เราได้สุขได้ทุกข์นั่นนะนี่ก็เอียงไปทางสัสตทิฏฐิแล้วว่าต้องมีของแท้ของจริงนู่นเพราะฉะนั้นก็ไปทางด้านเทวะนิยมไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าหากว่ารู้ทั้ง3อย่างนี้ก็มัชฌิมาปฏิปทาศึกษามัชฌิมาปฏิปทาเข้าใจก็เข้าใจสวากขาโตภควตาธรรมโบด้วยและจะเข้าใจสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอะไรเพราะท่านปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาไม่บางท่านเขาเข้าใจโอ้มัชฌิมาปฏิปทาก็คือไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นแหละพอดีเขาว่างั้นไอ้เคร่งเกินไปมันเป็นยังไงไม่รู้หย่อนเกินไปเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกนั่นแหละอันถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจจะไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาเลยอันข้อปฏิบัติใดเพื่อรู้อริยสัจข้อปฏิบัตินั้นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางต่อไปนะในคาถานี้ว่าสกตังปชหิงตัทธนวโทสะสมุปปาคตังมีคำที่จะกล่าวไปตามลำดับดังต่อไปนี้ท่านก็เล่าเรื่องประกอบด้วยว่าได้ยินว่าในการนั้นเมื่อวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตอาสมที่ประกอบด้วยกระท่อมที่เร้นและที่เดินจงกรมโดยทางโค้งดารดาษไปด้วยต้นไม้ผลิดอกออกผลมีนะมีน้ำมีรสอร่อยน่ารื่นรมปราศจากสัตว์ร้ายและนกมีเสียงร้องน่าสะพึงกลัวต่างๆอันควรแก่ความสงบสงัดก็อย่าลืมว่าวิเวกเนี่ยนะได้กายวิเวกเสียงนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญฌานทั้งลักขณูปนิสฌานและอารัมมณูปนิสฌานนะนะจัดหาพนักสำหรับพิงไว้ในที่สุดสองข้างแห่งที่จงกรมอันตกแต่งแล้วนะก็คือกระดานพิงหัวท้ายที่จงกรมนะเพื่อที่จะได้ยืนได้ทั้งแผ่นหินมีสีดังถั่วเขียวมีหน้าเสมอไว้ที่ตรงท่ามกลางที่จงกรมภายในบรรณาศาลานั้นแสดงว่าที่นั่งที่ยืนที่เดินสามอิริยาบถนี่สบายเลยนะเนรมิตสิ่งของทุกอย่างที่เป็นไปเพื่ออุปการะแก่บรรพชิตอย่างนี้คือชะตามมณฑลนะชะดาทรงกลมนะภาพเปลือกไม้บริขารของดาบทมี3ง่ามเป็นต้นนะ3ง่ามไว้สอยผลไม้พวกนี้ที่ซุ้มน้ำก็มีหม้อน้ำดื่มสังตักน้ำดื่ม